รับมาต่อยอดความคิดจากไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์ Where Inspiration Begins ครั้งที่2กับแนวคิด Hipsternomics ส่งคลิปอาชีพที่คิดว่าใช่โดนใจฮิปสเตอร์ชิงรางวัลรวม 50,000 บาทถึงวันที่19กรกฎาคม2558ที่ www.okmd.tv คุณเห็นอะไรนี่คือกากน้ำตาลนะคะคุณอาจจะคิดว่าก็แค่กากน้ำตาลเหลือใช้ไม่มีประโยชน์อะไรแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านี่คือกากน้ำตาลที่เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทเลยล่ะค่ะกลุ่ม KSL เริ่มต้นทำธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำตาลมากว่า60ปีเมื่อมองเห็นโอกาสที่มาพร้อมกับเทรนด์พลังงานทดแทนพวกเขาจึงสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม KSL เนี่ยทำอะไรบ้างคะเมนหลักเราก็ทำน้ำตาลเรามีโรงงานน้ำตาลในประเทศ5โรงแล้วก็ที่ต่างประเทศเราก็มีที่ลาวที่สวรรคเขตแล้วก็ที่กัมพูชาที่เกาะกงเปลี่ยนที่เริ่มหันมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนนี่อยู่ตรงไหนคะอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยมันก็มีตัวผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วมีเตามีหม้อไอ้น้ำมีตัวปั่นไฟอยู่แล้วนะครับพอนโยบายรัฐอยากจะส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยเราก็เพียงแต่ปรับปรุงเครื่องจักรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ให้ทันสมัยขึ้นในการประหยัดไฟเพื่อเราจะได้เหลือไฟประขายมากขึ้นส่วนพลังงานทดแทนที่กลุ่ม KSL ผลิตเนี่ยเป็นพลังงานทดแทนอะไรบ้างก็จะมีไฟฟ้าจากกากอ้อยเอทานอลตัวไฟฟ้านี่เราใช้เองบางส่วนนะครับที่เหลือเราก็ขายให้การไฟฟ้าไปตัวเอทานอลเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราขายให้โรงกลั่นไปผสมขายเป็นแก๊สโซฮอลกลุ่ม KSL เนี่ยมีการขายคาร์บอนเครดิตด้วยอาจจะให้คุณชลัดอธิบายนิดนึงว่าคาร์บอนเครดิตเป็นยังไงตัวคาร์บอนเครดิตต้องเข้าใจว่าธุรกิจประเภทไหนทำได้นะครับของเราเนี่ยโรงไฟฟ้าเราทำได้เพราะว่ากว่าจะได้กากอ้อยมาเนี่ยต้นอ้อยมันเติบโตมาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือนช่วงที่เติบโตเนี่ยพืชก็มีการสันดาบก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปเปลี่ยนเป็นออกซิเจนเพราะฉะนั้นมันเป็นพืชหมุนเวียนนะครับปลูกแล้วโตเมื่อคำนวณตามสูตรเขาแล้วเนี่ยเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากตัวอื่นเนี่ยถือว่าใช้คาร์บอนไดออกไซด์สร้างคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเราก็ได้ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขายคาร์บอนเครดิตนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีเนี่ยราคาซื้อขายมันค่อนข้างจะตกลงมาเยอะเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับตัวนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คือันนี้เป็นโมเดลโรงงานที่ครบวงจรที่สุดของเราที่อำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีแล้ววันหนึ่งมันมีอ้อยปริมาณมากเท่าไหร่คะที่ถูกส่งเข้ามาในโรงงานเพื่อผลิตสามารถรับได้ 35,000 ตันอ้อยต่อวันต่อวันอันนี้เป็นโมเดลของโรงงานแอลกอฮอล์โรงเอทานอลการน้ำตาลเนี่ยเป็นของเหลือจากโปรเซสการผลิตน้ำตาลหลังจากอ้อยเข้าสู่โรงงานแล้วคั้นได้น้ำมาเนี่ยเราก็จะมีการต้มเคี่ยวแล้วก็มาปั่นให้ได้ตัวผลึกน้ำตาลออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีสารบางส่วนยังมีน้ำตาลอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะเอากลับเข้าไปทำน้ำตาลอีกการน้ำตาลเนี่ยพอเข้าไปหมักเลี้ยงเชื้อเลี้ยงยีสต์เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ตัวไฮดรัสแอลกอฮอล์ 96% หรือ 95.5 ในอินดัสเทรียลเกรดตัวแอนไฮดรัสการออกมาครั้งแรก 96% ก็ยังไม่ดีพอเราต้องการอีกทีเพื่อให้ได้ 99.8 เราจะส่งอันนี้ไปผสมกับตัวน้ำมันให้เป็นแก๊สโซฮอล์อันนี้เป็นโมเดลของโรงไฟฟ้าในอดีตเนี่ยโรงงานน้ำตาลเนี่ยถ้าเหลือกากอ้อยเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องปิวไว้มั่งอะไรมั่งกากอ้อยคือกากอ้อยฮะเวลาคั้นน้ำอ้อยแล้วก็จะเหลือกากอ้อยออกมาเนี่ยพอรัฐบาลมีนโยบายอยากจะซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลเนี่ยเราก็ต้องซื้อเตาใหม่ไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตจากอันนี้ยังไงกากอ้อยเนี่ยก็เข้าสู่เตาเผาเกิดความร้อนก็ไปต้มน้ำก็เป็นไอตัวไอน้ำเนี่ยจะวิ่งเข้าไปสู่ไอตัวเทอร์ไบน์เจเนอเรเตอร์เนี่ยเอาไปหมุนก็จะมีใบพัดหมุนเมื่อไอน้ำวิ่งผ่านเพื่อเกิดกระแสไฟฟ้าผลิตออกมานะครับแล้วก็มีไอน้ำบางส่วนที่ออกไปก็วิ่งเข้าสู่โรงน้ำตาลในการใช้จริงๆกากอ้อยเนี่ยทำได้หลายอย่างถ้าเราไม่เอามาขายไฟเนี่ยเราก็เอาไปอัดใส่กาวเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะฮะไม้ MDF ไม้พาร์ติเคิลที่เราเห็นเนี่ยพาร์ติเคิลบอร์ดหรือเอาไปทำกระดาษก็ได้หรือจะไปที่บางแห่งก็เอาไปทำเป็นจานชามธุร
กิจพลังงานทดแทนในประเทศไทยเนี่ยคุณชลัดมองว่ามันเติบโตยังไงบ้างคะผมยังมองว่ายังโตได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าคนมันมากขึ้นหรือธุรกิจโรงงานตั้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เยอะพลังงานทดแทนเนี่ยของเราประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะว่าเรามีพืชหมุนเวียนเพียงแต่ว่าวันนี้ค่าไฟเราค่อนข้างถูกการโตณปัจจุบันเป็นการโตโดยใช้สิ่งกระตุ้นให้เงินช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้นทุนในการผลิตไฟของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจุดหนึ่งซึ่งเมื่อเราลงทุนเองในภาคครัวเรือนเนี่ยสูสีกับที่เราต้องซื้อไฟเข้ามาเนี่ยวันนั้นมันน่าจะโตเร็วกว่านี้แต่ว่า KSL เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ลงทุนขนาดใหญ่มากถามในมุมมองผู้ประกอบการขนาดเล็กอะค่ะเห็นโอกาสอะไรจากเทรนด์พลังงานทดแทนบ้างไหมคะถ้าเราลงทุนเพื่อขายเนี่ยแน่นอนมันไม่มีรายเล็กหรอกมันก็เป็นรายกลางกับรายใหญ่โซล่าอะไรพวกนี้เวลาอยากจะให้เขาเติบโตเนี่ยมันควรจะไปโตในที่ที่สายไฟไม่ถึงตรงไหนที่มันห่างไกลอยู่บนดอยอะไรเงี้ยก็ไปทำเป็นโซล่าไปอะไรรัฐอาจจะสนับสนุนบ้างในระยะสั้น3ปี5ปีก็ว่าไปแต่ระยะยาวเนี่ยราคาค่าไฟก็ต้องขึ้นไป3-5ปี7ปีเนี่ยมันก็คุ้มทุนแล้วค่าเสื่อมก็ไม่มีละตั้งแต่ที่กลุ่ม KSL หันมาจับเรื่องธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะมันส่งผลดีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงกับกลุ่มบริษัทบ้างคะตัวเอทานอลเนี่ยอย่างที่บอกเอาไปทดแทนน้ำมันได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงในด้านพลังงานโอกาสที่ประเทศอื่นจะมาทำเหมือนประเทศไทยเนี่ยมันต้องพร้อมจะไปบอกว่าซาอุดิอาระเบียอยากทำเนี่ยเขาก็ไม่มีพืชจีนเองก็อยากจะทำก็ยังไม่ได้เขาจะมีของเยอะนะครับเราถือว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะผลิตพลังงานเองลดการนำเข้านะครับคุณผู้ชมคงพอจะเห็นบ้างแล้วนะคะว่าพลังงานทดแทนนี่ถือเป็นธุรกิจที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นกลุ่มผู้ลงทุนขนาดใหญ่เขาไม่ลงทุนกันหลายพันล้านบาทหรอกค่ะแต่หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วในระดับที่เล็กลงมาล่ะมันพอมีความเป็นไปได้อยู่บ้างหรือเปล่าช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะ